ดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสดรายการพิเศษที่เราจะได้ร่วมกันติดตามภารกิจสำคัญนั่นคือภารกิจบรรพชาสามเณรทั่วไทยนะครับกับบรรยากาศการทำหน้าที่ของเหล่านักรบที่เรียกว่าเป็นอาสาฟื้นฟูศิลธรรมโลกอยู่ในขณะนี้ออกทำหน้าที่เชิญชวนเด็กชายแมนๆให้ได้เข้าร่วมโครงการสำคัญนั่นคือโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยซึ่งในวันนี้นะครับคุณสายใจวลีคุณกนกวรรณชาญกีฬาและกระผมองอาจธรรมนิธารับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเดิมครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับภารกิจพิเศษครั้งนี้นะคะผู้ชมจะพบกับเราทั้ง3คนอย่างนี้กันแบบสดๆเลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะไปพร้อมๆกับบรรยากาศของการทำหน้าที่ของนักรบอาสาฟื้นฟูที่ตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมทั่วโลกเลยว่ากระจายกันไปอยู่ทั่วประเทศไทยแล้วนะคะแล้วก็ทำหน้าที่เชิญชวนบวชกันอย่างเข้มแข็งค่ะซึ่งเราก็มีทีมงานตามเก็บภาพบรรยากาศมาให้อนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยรวมไปถึงชาร์ตฮิตพิชิตทั่วไทยนะคะก็ต้องมาติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะว่าจังหวัดไหนภูมิภาคใดจะอยู่ในท็อป5กันบ้างค่ะเพราะว่ายิ่งใกล้วันก็จะมีการแซงการเบียดให้ตกกระดานชาร์ตกันได้ด้วยนะคะดังนั้นค่ะมาร่วมรุ้นมาร่วมเชียร์แล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันในช่วงสุดท้ายของรายการพลาดไม่ได้เลยค่ะค่ะแล้วก็นับจากวันนี้ไปนะคะนับถอยหลังก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่10วันเท่านั้นนะคะสำหรับสามเณรโตค่ะน้องๆที่จะได้เข้าร่วมในโครงการดีๆแบบนี้นะคะที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6นะคะต้องเร่งมือกันหน่อยนะคะได้เข้ามาสมัครในโครงการแบบนี้ได้เป็นเหล่ากอของสมณะได้มาเรียนรู้หลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะจะได้เป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกตัวจริงดีจริงนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่028311234นะคะหรือว่าจะที่หมายเลข0992865620นะคะ0992865621ค่ะแล้วก็ตลอดทั้งรายการนะคะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาได้ที่4712222นะคะมาร่วมกันอนุโมทนาบุญค่ะกับเหล่านักรบอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลกนะคะในภารกิจชวนบวชทั่วไทยในครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็การสมัครนะคะยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะน้องอาร์ตกับน้องลีค่ะสามารถสมัครได้ทางออนไลน์ด้วยนะคะที่ www.thainovice.com ด้วยค่ะครับผมค่ะเรียกว่าเป็นโอกาสที่จะได้มาเติมบุญให้กับชีวิตของเรานะครับสำหรับน้องๆเยาวชนแล้วก็จะได้ตอบแทนพระคุณให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยได้ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นให้เป็นคนเก่งคนดีที่โลกต้องการนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศช่วงนี้นั้นต้องบอกว่าทุกจังหวัดต่างที่จะถึงตัวถึงใจถึงเป้าหมายนะครับนี่คือบรรยากาศของนักรบจักรพรรดิอาสาฟื้นฟูศิลธรรมโลกนะครับวันนี้นะครับเราได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งนะครับจากพระอาจารย์ที่ได้เมตตาปฏิบัติศาสนกิจนะครับร่วมกับเหล่าอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ผู้นำบุญนะครับได้ร่วมกันทำหน้าที่กระมิดเชิญชวนเด็กชายแมนๆเข้าร่วมโครงการในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วนะครับนั่นคือพระอาจารย์ประจักษ์ชยมังคโลประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสระแก้วให้ความเมตตาที่จะสนทนาในรายการวันนี้นะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับครับนมัสการเจ้าค่ะเจริญพรเจ้าครับพระอาจารย์ครับตอนนี้บรรยากาศของการทำหน้าที่ชวนบวชนะครับในส่วนของบรรพชาสามเณรทั่วไทยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับเจริญพรคือจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะก็จะตระหนักช้ามาที่หนึ่งเพราะว่าการทำงานเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับจังหวัดอื่นครับแต่เพราะว่าของเราเนี่ยจะทำงานกับการคณะสงฆ์ในจังหวัดนะเป็นหลักนะพอเริ่มโครงการเนี่ยนะทางจังหวัดนะเขาไปเสนอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยท่านเห็นชอบท่านก็เป็นอนุมัติท่านบอกว่าถ้าเป็นโครงการของวัดพระธรรมกายเนี่ยนะท่านก็บอกว่าอนุมัติทุกโครงการสาธุอันนี้คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเสร็จแล้วท่านก็ให้เราเนี่ยไปหาศูนย์บวชนะซึ่งจริงๆแล้วของจังหวัดสระแก้วเนี่ยรับเป้ามา 1,800 นะซึ่งมันกำลังของทีมงานพระของเราที่จะเป็นหัวหน้าศูนย์และประทีมงานที่จะไปช่วยในการอบรมเนี่ยมันไม่พอพอมันไม่พอปุ๊บเราก็ประชุมปรึกษาหารือกับทีมงานว่าเราจะขยายในขยายเครือข่ายก็คือไปจัดบวชตามอำเภอต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นวัดคณะอำเภอแล้วก็วัดเจ้าคณะตำบลนะเป็นหลักนะในส่วนของจังหวัดสระแก้วเวลานี้ที่เป็นวัดกาลยานมิตรที่ร่วมมือกับเราเนี่ยก็มีทั้งหมด26ศูนย์สาธุก็ศูนย์ละประมาณ30บ้าง40บ้าง50บ้างหรือบางศูนย์ก็เป็น100ครับนะซึ่งในวันรุ่งนี้เนี่ย
นะก็จะเป็นการสัมมนาหัวหน้าศูนย์ทั้งหมดนะเพื่อท่านให้ท่านรับทราบโครงการที่เราบรรพชาในครั้งนี้แล้วก็จะพูดถึงหลักสูตรของการอบรมว่าในการบรรพชาสามเณร100รูปครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้หลักสูตรของเรานะซึ่งไปบวกกับหลักสูตรของท่านนะท่านก็จริงๆแล้วท่านเมตตากับเรามากเลยพรุ่งนี้น่าจะมีเจ้าคณะอำเภอเนี่ยมาประมาณ3อำเภอมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศนะเจ้าค่ะแล้วก็เจ้าคณะตำบลเนี่ยน่าจะประมาณสัก10ตำบลค่ะนอกนั้นก็จะเป็นพระสังฆาธิการที่เป็นเจ้าอาวาสค่ะครับผมพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์เจ้าคะเท่าที่ดูจากบรรยากาศนะคะตอนนี้ผลการตอบรับนะคะทั้งผู้บริหารการศึกษาคุณครูนักเรียนต่อโครงการนั้นเป็นยังไงบ้างคะคือจังหวัดสระแก้วเนี่ยในเรื่องของเขตการศึกษาเนี่ยท่านให้ความร่วมมือกับเราดีมากแม้กระทั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านก็สนับสนุนโครงการของเราในส่วนของการลงพื้นที่ในการชวนเด็กเนี่ยเราแบ่งออกเป็น4สายนะ4สายที่จะไปชวนเด็กในเครือข่ายของวัดที่เราไปตั้งศูนย์อบรมเนี่ยประจำอำเภอหรือประจำตำบลนั้นๆเนี่ยซึ่งการชวนเนี่ยง่ายมากได้ง่ายมากเลยคือไปเนี่ยไปแป๊บเดียวก็ได้20 30แต่ว่าของจังหวัดสระแก้วเนี่ยในเรื่องของสามเณรเล็กเนี่ยไม่คือไม่ค่อยเป็นห่วงอยู่แล้วไงเพราะว่าเด็กเนี่ยปกติก็จะบวชในวัดนั้นๆอยู่แล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็จะมุ่งเน้นไปสามเณรโตกับพระซึ่งจะต้องเร่งในการที่จะตามพระแล้วก็ตามสามเณรโตเนี่ย มาอบรมเพื่อที่จะไปช่วยศูนย์ต่างๆค่ะค่ะพระอาจารย์คะพรุ่งนี้ทราบว่ามีจัดงานสัมมนาด้วยค่ะกิจกรรมของงานนี้เป็นอย่างไรแล้วก็จัดที่ไหนแล้วก็เวลาอะไรค่ะคือในวันพรุ่งนี้เนี่ยเท่าที่ได้บอกไปแล้วก็คือจะมีงานสัมมนาหัวหน้าศูนย์ทั้งหมดที่เราออกมีการนิมนต์ไปให้มาร่วมฉันพระทหารเพลนะที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญญประเทศนะหลังจากที่ได้ฉันพระทหารเสร็จเนี่ยก็จะเป็นการสัมมนานะตั้งแต่บ่ายโมงถึง4โมงเย็นครับในการสัมมนานี้ก็จะให้ท่านเข้าใจในโครงการของเราที่เราได้จัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้ท่านเนี่ยได้สำนึกว่าได้มีจิตสำนึกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการของท่านเป็นโครงการของการคณะสงฆ์ที่เราจะต้องช่วยกันให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเพื่อช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขึ้นมาสาธุครับวันนี้ทางรายการต้องกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่เมตตาสนทนาธรรมแล้วก็ให้สัมภาษณ์สดเติมเต็มพลังใจในรายการพิเศษของเรานะครับกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับกราบขอบคุณมากเจ้าค่ะจ้าเจริญพรจ้าสาธุครับค่ะคุณผู้ชมครับที่ผ่านไปนั้นนะครับพระอาจารย์ประจักษ์ชยมังคโลนะครับประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดสระแก้วได้ให้ความเมตตาสนทนาสัมภาษณ์สดในรายการของเรานะครับต้องบอกว่านี่คือบรรยากาศที่กำลังเกิดขึ้น อยู่ที่จังหวัดสระแก้วแล้วก็ขยายพลังไปถึงผู้มีบุญที่ทำหน้าที่กันอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยในขณะนี้นะครับพุทธบุตรตอนนี้เป็นประดุจช้างเท้าหน้าอุบาสกบาสิกาก็ออกทำหน้าที่เป็นประดุจช้างเท้าหลังถ้าอย่างนี้ถึงตัวถึงใจถึงเป้าหมายแน่นอนภารกิจบวชแสงเราสำเร็จอย่างแน่นอนครับเมื่อกี้นี้ไอแอบอ่าน SMS นะน่าภูมิใจบอกว่าส่งมาบอกว่าลูกตั้งใจท่องคำขันนาคเตรียมพร้อมเลยอ๋อเนี่ยคนเป็นแม่ภูมิใจแบบนี้เองเนาะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะที่สำหรับการทำหน้าที่ชวนบวชค่ะตอนนี้ต้องบอกเลยว่ายังคงคึกคักเบิกบานบุญบันเทิงกันตลอดเวลาเลยนะคะในวันนี้ค่ะคุณสุชาดาระยะอินจะพาคุณผู้ชมไปชวนบวชกันต่อที่จังหวัดลำพูนนะคะบรรยากาศจะล้ำขนาดไหนเชิญติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยเจ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามรายการพิเศษทุกท่านวันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาเกาะติดบรรยากาศการทำหน้าที่ที่จะพลิกใจของเด็กๆให้หวนกลับคืนสู่ศีลธรรมอีกครั้งค่ะแล้ววันนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมมาเกาะติดบรรยากาศการทำหน้าที่ของบรรดาครูอาสาที่จังหวัดลำพูนค่ะที่นี่นะคะก็มีบรรยากาศการทำหน้าที่ที่คึกคักเช่นกันค่ะเพราะว่านอกจากคุณครูนะคะจะมีใจรักเด็กๆแล้วยังมีใจรักพระพุทธศาสนาอีกด้วยอยากจะเห็นเด็กนั้นเป็นเด็กเก่งแล้วก็ดีควบคู่กันไปค่ะแล้วขณะนี้เองนะคะดิฉันอยู่ที่โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนนี้นะคะเด็กๆ เขาก็เป็นเด็กเก่งแล้วก็ดีอยู่ในระดับนึงแล้วค่ะเพราะว่าเข้าโครงการเพื่อฟื้นฟูศิลธรรมต่างๆมากมายอาทิโครงการเด็กดีวีสตาร์แล้วก็ยังมีโครงการชมรมกล้าดีศรีตำบลอีกด้วย
ยค่ะเมื่อเห็นแนวแล้วก็วี่แววของเด็กๆที่นี่ว่าจะเป็นเด็กเก่งแล้วก็ดีให้มากยิ่งขึ้นไปคุณครูอาสาจึงมาทำหน้าที่ค่ะบรรยากาศในวันนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันค่ะการทำหน้าที่ชวนเด็กๆมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และบุญกุศลในช่วงปิดเทอมนี้ถือว่าเป็นภารกิจสร้างคนดีให้สู่สังคมค่ะเช่นเดียวกับวันนี้ที่ทางทีมงานอาสาในจังหวัดลำพูนนำทีมโดยพระณัฐพงศ์กัตตปุญโญรองประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดลำพูนลงพื้นที่เข้าหาเด็กๆในโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมเพื่อแจ้งข่าวให้เด็กได้มีโอกาสสร้างบุญให้กับตัวเองและคนในครอบครัวโดยในวันนี้ทีมงานก็ได้รับความเมตตาจากพระผู้ใหญ่ในพื้นที่เปิดไฟเขียวสนับสนุนโครงการสร้างเด็กดีในครั้งนี้จากพระครูกิตติปริยัตินิเวศเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดลำพูนที่ท่านก็เห็นด้วยที่เด็กๆในจังหวัดลำพูนจะได้ใช้เวลาในปิดเทอมนี้มาศึกษาพระธรรมค่ะโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยโครงการนี้ถือได้ว่าเป็นโครงการดีโครงการหนึ่งจังหวัดลำพูนซึ่งประกอบด้วยคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนหน่วยงานราชการพ่อค้าประชาชนและสถานศึกษากำลังระดมความคิดและสร้างกระบวนการความร่วมมือให้โครงการนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยญาติโยมที่เป็นผู้ปกครองก็ดีญาติโยมที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็ดีหรือพระคุณเจ้าที่เป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกระดับก็อยากจะให้มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการนี้ทั้งด้วยกำลังทรัพย์สติปัญญาสถานที่องค์ความรู้ต่างๆเราเอามารวมกันแล้วร่วมกันขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อความวัฒนาสถาพรของพระพุทธศาสนาเราโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาโครงการนี้ส่งผลเกิดอานิสงส์กับหลายฝ่ายผู้บวชได้รับอานิสงส์นั่นคือเกิดปัญญาเกิดอานิสงส์ที่เป็นตัวอานิสงส์จริงๆของการบวชผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้ลูกหลานมาบวชได้ชื่อว่าเสียสละลูกหลานให้กับพระพุทธศาสนาญาติโยมก็จะได้ทำมาค้าขึ้นในครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นคุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันพุทธศาสนิกชนที่มีส่วนร่วมทุกหมู่เหล่าก็ได้ชื่อว่าสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาณโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมที่เช้านี้ตรงกับวันที่นักเรียนจะต้องใส่ชุดพื้นเมืองมาโรงเรียนจึงทำให้เราได้เห็นเด็กๆแต่งกายในแบบพื้นเมืองที่น่ารักสดใสค่ะและการชวนบวชที่นี่ท่านผู้อำนวยการสังวาลวังแจ่มท่านก็สนับสนุนเต็มที่และให้เด็กๆในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ถึงปีที่6เข้ารับฟังข้อมูลดีๆในครั้งนี้ค่ะบวชโครงการ AEC อะครับผมจะทำให้ดีกว่าทุกๆครั้งที่ผมเคยทำมาครับผมก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับมาบวชให้พ่อแม่ของเรานะครับไม่มีโอกาสดีๆแบบนี้อีกแล้วครับมาบวชด้วยกันนะครับใช้เวลาว่างครับให้เกิดประโยชน์ครับแล้วตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยครับหาประสบการณ์ในด้านนี้บ้างครับก็ครับอยากได้บุญก็ลองดูครับอยากจะเชิญชวนทุกคนครับมาบวชครับทดแทนคุณพ่อคุณแม่ครับเพราะว่ามีความปลอดภัยในกับตัวเองด้วยครับเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวไหนครับดีกับตัวเองและไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรครับการที่เด็กๆตัดสินใจบวชในช่วงปิดเทอมนี้ประโยชน์ใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับเฉพาะเด็กๆ เท่านั้นที่จะได้มีโอกาสไปเรียนรู้เรื่องราวทางพระพุทธศาสนาไปฝึกฝนอบรมด้านจริยธรรมแต่ประโยชน์นั้นได้เกิดขึ้นกับทางโรงเรียนอีกด้วยเพราะถ้าเด็กๆได้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีเด็กๆ ก็จะเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายหรือถ้าเด็กมีสมาธิก็จะทำให้ผลการเรียนดีขึ้น
ส่งผลต่อสถานศึกษาที่จะมีเด็กเก่งและดีสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอีกด้วยค่ะโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมได้แสดงออกและที่สำคัญก็คือเด็กได้มีจิตอาสาในการช่วยเพื่อนฝูงช่วยสังคมซึ่งในส่วนนี้เองที่เราต้องการที่จะพัฒนานักเรียนของเราให้มีให้เป็นคนมีคุณธรรมมีจริยธรรมแล้วก็เพื่อให้เขาได้สำเร็จออกไปอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขจะทำให้สังคมเรามีความสงบร่มเย็นอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะเชิญชวนคุณครูทั่วประเทศเลยนะคะได้สนับสนุนลูกๆของเราให้เข้ากับโครงการนี้เพราะว่าการให้ความรู้แต่ในวิชาการเป็นสิ่งที่ง่ายแต่ในเรื่องของคุณธรรมในด้านจิตใจเป็นสิ่งที่ยากและต้องอาศัยการเวลาอย่างมากเพราะฉะนั้นแล้วโครงการนี้ได้มาสนับสนุนให้เราเป็นคนดีของโลกสมควรอย่างยิ่งที่เราจะสนับสนุนเยาวชนของเราค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงบ่ายนะคะทั้งทีมงานครูอาสาแล้วก็พระอาจารย์ในจังหวัดลำพูนค่ะก็ยังลงทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องแล้วขณะนี้เองนะคะก็ลงมาพื้นที่นะคะทำหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านแป้งพิทยาคมอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนค่ะที่นี่นะคะท่านผู้อำนวยการใจดีค่ะยกนักเรียนให้ทั้งโรงเรียนเลยนะคะให้มาฟังข้อมูลดีๆในการชวนบวชสามเณรในช่วงปิดเทอมนี้ค่ะบรรยากาศในการทำหน้าที่วันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะปิดเทอมไม่ว่างก็เลยจะชวนมาบวชสามเณรถ้าอยากทำคุณพ่อแม่นั้นก็มาบวชที่ท่านปลื้มสิทุกๆเย็นวันศุกร์นักเรียนที่โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคมก็จะทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกันคือการสวดมนต์ทำนองสรพัญญะนี่จึงเป็นโอกาสและเวลาอันเหมาะเจาะที่ทางทีมงานครูอาสาขอใช้เวลานี้แจ้งข่าวสำคัญคือโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยซึ่งนำทีมแจ้งข่าวดีในวันนี้โดยพระสมพรจิรสิทโธพระอาจารย์เทศสอนประจำจังหวัดลำพูนและพระกิตติพัฒน์ทิติธรรมโมประธานศูนย์อบรมวัดป่าตาลจังหวัดลำพูนค่ะการที่เด็กจะอยู่กับบ้านนะครับในเวลาเดือนกว่านี้นะครับนอกเหนือจากการที่จะต้องประพฤติผิดหรือว่าเกเรนะครับตามสภาพของเด็กแล้วนะครับก็ยังจะลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองด้วยนะครับในส่วนตัวของผู้อำนวยการเองก็ถือว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสำคัญนะครับควรจะส่งเสริมนะอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าหน่วยงานใดก็ตามนะครับที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาแล้วในส่วนตัวของผมนี้มีความเห็นว่าน่าจะได้รับการสนับสนุนนะครับก็ถือว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้มีความสำคัญซึ่งก็อยากจะเชิญชวนสถานศึกษาต่างๆนะครับที่มีความประสงค์ที่อยากจะส่งบุตรหลานเข้าอุปสมบทนะครับในช่วงปิดภาคเรียนก็ได้สมัครนะครับและที่สำคัญก็คือได้ทราบจากคณะทำงานว่าในปีนี้จุดที่อุปสมบทนะครับในการบวชพระฤดูร้อนก็ไม่ไกลจากชุมชนนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าผู้ปกครองจะได้ไปเยี่ยมเยียนแล้วก็ไปดูแลกิจกรรมได้นะครับตลอดทั้งครูบาอาจารย์ก็จะได้ไปให้กำลังใจนักเรียนได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะเราอยู่กับทีมงานครูอาสาที่จังหวัดลำพูนนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พูดคุยถึงความประทับใจของคุณครูในการทำหน้าที่ในครั้งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวเชิญตัวแทนของคุณครูนะคะอาจารย์วันสุนีนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราสอบถามก่อนเลยว่าวิธีการในการทำหน้าที่ของคุณครูอาสาทีมงานจังหวัดลำพูนนะคะมีการทำหน้าที่ที่จะไปชวนเด็กๆบวชในแต่ละโรงเรียนยังไงบ้างคะอันดับแรกเราก็คือจะโทรศัพท์ติดต่อกับท่านผู้บริหารขออนุญาตก่อนแล้วก็หรือว่าท่านรองผู้อำนวยการแล้วก็ครูแกนนำเพื่อขออนุญาตเข้าไปเชิญชวนนัดหมายเมื่อได้เวลาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีทีมงานเข้าไปเชิญชวนโดยมีสื่อค่ะทั้งหมดเลยค่ะมีพระอาจารย์ด้วยมีน้องบัณฑิตอาสามีอาสาฟื้นฟูค่ะแล้วก็จะมีสื่อไปเชิญชวนถึงโรงเรียนเมื่อถึงเวลานัดหมายเราก็จะเข้าไปเป็นทีมเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพอดูสื่อเราก็จะสรุปด้วยกันให้น้องน้องสมัครโดยการแจกใบสมัครแล้วน้องก็จะเอากลับไปปรึกษาผู้ปกครองถ้าตกลงยังไงก็จะส่งใบสมัครไว้ที่คุณครูแล้วเราก็จะตามไปเก็บอีกครั้งหนึ่งค่ะ
อยากจะให้คุณครูเนี่ยให้กำลังใจกับคุณครูทั่วประเทศเลยที่ทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครในการลงตามโรงเรียนต่างๆแล้วก็ไปควานหาเพชรเม็ดงามอย่างคุณครูว่างนะคะว่าให้กำลังใจทั้งคุณครูแล้วก็ผู้นำบุญด้วยในฐานะที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้มีความสุขมากที่ได้ทำงานและคิดว่าเดือนเนี้ยช่วงที่หานักเรียนมาบวชหาคนดีหาผู้มีบุญเนี่ยเป็นช่วงที่เราได้รับบุญเต็มๆก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็ขอให้กำลังใจกับครูอาสาแล้วก็น้องๆบัณฑิตอาสาน้องๆอาสาสมัครทั่วประเทศนะคะให้ใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์เพราะว่ามีเวลาน้อยเต็มทีเหลือเวลาอีกนิดเดียวแล้วก็ช่วงที่เหลืออยู่นั้นน่ะก็ปีครั้งเดียวเนาะที่เราจะได้รับบุญเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านออกมาทำหน้าที่อย่างเต็มที่เนาะมีความสุขมากที่ได้ทำหน้าที่นี้ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องอนุโมทนาบุญกับทีมงานครูอาสาที่จังหวัดลำพูนทุกท่านนะคะสาธุค่ะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาดูบรรยากาศการทำหน้าที่ของทีมงานครูอาสาที่จังหวัดลำพูนนะคะเห็นแล้วก็ปลื้มใจนะคะเพราะว่าในโรงเรียนที่คุณครูได้ลงไปทำหน้าที่นั้นก็เป็นช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษาถือได้ว่าเป็นช่วงของการหัวเลี้ยวหัวต่อเลยถ้าเรานำพาเขาไปในทิศทางที่ดีนะคะเขาก็จะกลายเป็นคนดีของสังคมค่ะในปิดเทอมนี้นะคะก็น้องๆก็ให้โอกาสตัวเองนะคะได้มาบวชให้คุณพ่อคุณแม่ปลื้มใจชื่นใจนะคะได้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้มีธรรมะนะคะเป็นเกาะป้องกันในการดำเนินชีวิตค่ะวันนี้ดิฉันแล้วก็ทีมงานเอาบุญมาฝากคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะต้องบอกว่าผู้มีบุญเนี่ยนะครับแม้มีภารกิจอื่นๆอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการจัดงานตักบาตรพระเรื่องของกิจกรรมงานบุญเป็นปกติแต่ว่าแม้กระทั่งมีภารกิจต่างๆมากมายทางโลกด้วยแต่ก็ไม่เคยที่จะทิ้งหรือว่าเว้นวรรคให้กับภารกิจชวนบวชเลยก็คือทุ่มเงินสุดที่ใช่ครับชีวิตของคนเราด้วยโดยเฉพาะท่านหญิงทั้งหลายเนาะอย่างที่เขาพูดไปแล้วเนี่ยคะเมื่อได้โอกาสในการที่จะเชิญชวนชายแมนๆทั้งหลายให้เข้าสู่ร่มกาสาวพัสนี่ถือว่าเป็นโอกาสชั้นยอดเลยนะคะตอนนี้ถึงเวลาของการตื่นเต้นก่อนดีกว่าใช่แล้วไปเรื่องการตื่นเต้นเลยเมื่อวานนี้ใครขึ้นแชมป์เมื่อวานนี้ทั่วประเทศใครจังหวัดอะไรอยู่ที่แชมป์เดี๋ยววันนี้มาลุ้นดูว่ายังใช่แชมป์อยู่หรือเปล่านะคะเราไปดูชาร์ตฮิตพิชิตทั่วไทยกันก่อนดีกว่าค่ะว่าใครจะอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ค่ะครับเริ่มต้นกันที่แห่งแรกนะครับชาร์ตฮิตพิชิตทั่วไทยจังหวัดที่มียอดสมัครสูงสุดของภาคเหนือนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากเป้านะครับอันดับที่5คือจังหวัดเชียงใหม่2นะครับในวันนี้อันดับที่4คือจังหวัดสุโขทัยอันดับที่3คือจังหวัดลำพูนแม้ลงมาจากอันดับที่2นะครับสู้ๆนะครับพรุ่งนี้ก็พิชิตชาร์ตกันอีกครั้งนะครับอันดับที่2คือจังหวัดนครสวรรค์นี่ขึ้นมาจากอันดับที่3ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่านครสวรรค์เนี่ยถ้าเกิดท่านใดติดตามภารกิจของเราเนี่ยไต่อันดับมาตั้งแต่อันดับที่5ตอนนี้ขึ้นมาอันดับที่2แล้วนะครับแล้วก็อันดับที่1ของเราวันนี้ก็คือจังหวัดตากครับยังครองแชมป์อยู่ยังครองแชมป์อยู่ถูกต้องค่ะไปกันที่ชาร์ตฮิตพิชิตทั่วไทยค่ะกับจังหวัดที่มียอดสมัครสูงสุดของภาคอีสานคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากเป้านะคะอันดับที่5วันนี้ลงมาจากอันดับที่4นะคะนั่นก็คือจังหวัดอุดรธานีค่ะอันดับที่4จังหวัดมหาสารคามแหมเบียดบุรีรัมย์ตกชาร์ตวานนี้กันเลยวันนี้ขึ้นมาจากอันดับที่5นะคะอันดับที่3ได้แก่จังหวัดสุรินทร์ค่ะอันดับที่2จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับที่1แชมป์ในวันนี้นะคะคือจังหวัดขอนแก่นค่ะค่ะชาร์ตฮิตพิชิตทั่วไทยจังหวัดที่มียอดสมัครสูงสุดของภาคตะวันออกบ้างนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากเป้าค่ะวันนี้อันดับที่5ค่ะชลบุรีค่ะเบียดจังหวัดตราดตกกระดานไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ตราดครองอันดับที่5นะคะอันดับที่4คือจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะขึ้นมาลงมาจากอันดับที่3นะคะอันดับที่3คือจังหวัดจันทบุรีค่ะอันนี้ขึ้นมาจากอันดับที่4เลยนะคะอันดับที่2คือจังหวัดระยองค่ะแล้วก็แชมป์ก็ยังคงเดิมนะคะปราจีนบุรีแสดงความยินดีด้วยนะคะครับผมมาติดตามชาร์ตฮิตพิชิตทั่วไทยในส่วนของจังหวัดที่มียอดสมัครสูงสุดของภาคตะวันตกกันบ้างนะครับเริ่มต้นจากอันดับที่5นั่นคือจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอันดับที่4คือจังหวัดราชบุรีครับอันดับที่3คือจังหวัดเพชรบุรีซึ่งลงมาจากอันดับที่2ก็วันพรุ่งนี้นะครับมาติดตามว่าจะย้อนกลับขึ้นมาในตำแหน่งของตัวเองในวันเมื่อวานนี้ได้หรือไม่นะครับก็ให้กำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาที่อันดับที่2จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับขึ้นมาจากอันดับที่3
3นะครับแล้วก็จังหวัดที่1ก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีบางท่านบอกเอ๊ะทำไมถึงมาอยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกอันนี้เป็นการแบ่งเขตพื้นที่ตามการทำหน้าที่ในโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทยนะครับแล้วก็มีการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมในการที่จะลงทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็เลยทำให้สุพรรณบุรีนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าครองแชมป์มาตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้ครับสุดยอดกันเลยนะคะผัดกันเป็นแชมป์ผัดกันขึ้นผัดกันลงอย่างนี้ตลอดเวลาทุกๆวันนะคะเราไปต่อกันที่ชาร์ตฮิตพิชิตทั่วไทยค่ะจังหวัดที่มียอดสมัครสูงสุดของภาคใต้แล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากเป้าด้วยนะคะอันดับที่5จังหวัดระนองค่ะอันดับที่4จังหวัดนราธิวาสอันดับที่3จังหวัดพัทลุงอันดับที่2จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็แชมป์ในวันนี้นะคะของยอดสมัครสูงสุดภาคใต้ก็คือจังหวัดตรังนั่นเองค่ะสุดยอดเลยนะคะมาที่ภาคกลางบ้างดีกว่านะคะชาติพิชิตทั่วไทยจังหวัดที่มียอดสูงสุดของภาคกลางค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากเป้านะคะอันดับที่5คือจังหวัดอ่างทองค่ะตกลงมาจากอันดับที่4นะคะอันดับที่4คือลพบุรีค่ะวันนี้เขาสลับกันขึ้นชาร์ตนะคะลพบุรีขึ้นเป็นอันดับที่4นะคะอันดับที่3คือจังหวัดสระบุรีค่ะอันดับที่2ชัยนาทและแชมป์ก็ยังคงเป็นแชมป์เหมือนเดิมนะคะพระนครศรีอยุธยาค่ะครับผมชาติพิชิตทั่วไทยมาในส่วนของเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลกันบ้างนะครับอันดับที่4ในวันนี้คือจังหวัดนนทบุรีครับอันดับที่3คือจังหวัดสมุทรปราการอันดับที่2คือจังหวัดคือกรุงเทพมหานครนะครับและอันดับที่1ก็คือจังหวัดปทุมธานีอันนี้คงเส้นคงวามากยังคงรักษามาตรฐานในการทำหน้าที่แต่วันพรุ่งนี้ไม่แน่นะครับไม่แน่อะไรก็เกิดขึ้นได้ห้ามวางใจห้ามวางใจใช่แล้วค่ะไปต่อกันที่ชาร์ตฮิตพิชิตทั่วไทยนะคะจังหวัดที่มียอดสมัครสูงสุดทั่วประเทศไทยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากเป้าค่ะอันดับที่5ได้แก่จังหวัดปทุมธานีค่ะอันดับที่4จังหวัดชัยนาทอันดับที่3จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับที่2จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะและอันดับที่1ในวันนี้แชมป์ของเราที่มียอดสมัครสูงสุดทั่วประเทศไทยได้แก่จังหวัดขอนแก่นค่ะชาร์ตฮิตพิชิตทั่วไทยนี่เราก็ลุ้นไปด้วยนะครับเพราะว่าอยากจะให้ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสที่จะเรียกว่าพิชิตชาร์ตแล้วก็อันดับสูงขึ้นสูงขึ้นให้ได้ท่านใดที่สูงอยู่แล้วก็สูงสุดเลยชาร์ตไปเลยก็ได้ครับแต่ว่าท่านใดที่ยังคงไต่ระดับอยู่เนี่ยนะครับก็เต็มที่เต็มกำลังส่วนท่านใดที่บางทีแม้อาจจะถอยหลังไปสักนิดนึงก็ยังไรแล้วรายการเราให้กำลังใจนะครับถ้าถึงตัวถึงใจถึงเป้าหมายเราทะลุชาร์ตแน่นอนครับใช่แล้วแต่ว่าสำหรับจังหวัดที่ไม่ได้เข้าชาร์ตนี่ไม่ได้หมายความว่ายอดน้อยนะคือเขาก็ทะลุเป้าเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าการทำหน้าที่ของแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เท่ากันนะคะก็ยังอยากจะบอกว่าทุกๆภูมิภาคเลยนะเป็นแชมป์ในใจของพวกเราใช่แล้วค่ะแล้วก็ติดตามกันได้อย่างนี้ทุกๆวันนะสำหรับชาร์ตฮิตพิชิตทั่วไทยอย่างนี้แล้วก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนับถอยหลังกันแล้วนะคะสำหรับการรับสมัครของสามเณรโตที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่2แล้วก็มัธยมศึกษาปีที่6เหลือเวลาอีกเพียง10วันเท่านั้นเองค่ะก็จะสิ้นสุดการรับสมัครแล้วก็เข้าอบรมแล้วนะคะดังนั้นตอนนี้น้องๆหรือผู้ปกครองที่อาจจะเพิ่งติดตามรับชมรายการของเราใช่ต้องรีบเลยแล้วก็สมัครทันทีเลยคิดแล้วสมัครเลยทำเลยนะคะผลบุญอานิสงส์ต่างก็จะเกิดขึ้นทันทีด้วยเช่นกันนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กันเลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234 0992865620แล้วก็0992865621ด้วยค่ะกลับมาติดตามกันใหม่กับภารกิจบวชแสนของเราที่เราจะได้ร่วมกันนะครับทำให้โครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทยนั้นสำเร็จแบบถึงตัวถึงใจและถึงเป้าหมายนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณกองทุนธรรมะเพื่อประชาชนสนับสนุนรายการพิเศษของเรานะครับคุณกนกวรรณชาญกีฬาคุณสายใจวลีและกระผมองอาจธรรมนิธารวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ